มาต่อที่กล่องประชุมองค์การปกครองแขวงอุดมไซประจำสองเดือนท้ายปีกองประชุมองค์การปกครองแขวงอุดมไซประจำสองเดือนท้ายปีคือเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาปี2021ได้จัดขึ้นในต้นเช้าของวันที่25สิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการแขวงโดยการเป็นประธานของท่านบุญคงราชัมพรเจ้าแขวงอุดมไซมีห้องเจ้าแขวงหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการองค์การเทียบเท่าขันแขวงขะหวมกองประชุมได้รับฟังการรายงานบางสภาพการที่เป็นปัญหาเป้าหมายในการแก้ไขเป็นต้นแนวการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันต้านสกัดกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ในปัจจุบันและแผนรับมือในต้นหน้ารับฟังการรายงานสภาพการแก้ไขปัญหาห้านกินดื่มห้านขับแก้มห้านเหล้าห้านเบียร์และห้านบันเทิงรับฟังการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติการกำหนดและแก้ไขพื้นที่ผู้โทเป็นป่าสงวนของแขวงรับฟังการรายงานการคุ้มครองต้นไม้ประดับที่ปลูกเรียบตามเขตทางในเทศบาลแขวงและการปกป้องรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตัวเมืองไซและรับฟังการรายงานการคุ้มครองราคาสินค้าในท้องตลาดและการส่งออกสินค้าประเภทแห่ธาตุสินค้าเกษตรกรรมเครื่องปากของหลงและอื่นๆส่งไปสาธารณรัฐประชาชนจีนในนั้นผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมได้พร้อมการประกอบคำเห็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆตามการจดจิ้มของประธานกองประชุมเพื่อให้ปัญหาข้อคงค้างในการปฏิบัติเรียกงานต่างๆที่กองประชุมเสนอขึ้นให้ได้รับการแก้ไขและมีผลสำเร็จดีขึ้นเป็นคร่าวๆนอกจากนี้ในกองประชุมยังได้รับฟังการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานที่พ้นเด่นและข้อเสนอของผู้ในการองค์การประจำเดือนกรกฎและเดือนสิงหาปี2021นี้และปัญหาหนึ่งที่สำคัญในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้พร้อมกันปรึกษาหารือในการจัดตั้งปฏิบัติ2เวลาแห่งชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาเศรษฐกิจการเงิน